ามาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็มากำจัดเห็บหมัดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ำตัดขนกำจัดเห็บหมัดนะคะนี่เห็บหมัดก็เริ่มออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่โดนน้ำยาแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักน้องก็จะมึนแล้วน้องก็สตุยนะคะนี่ถ้าน้องเป็นเห็บหมัดอย่างนี้นะคะเจ้าของต้องจัดการเห็บหมัดที่บ้านด้วยนะคะไม่งั้นน้องก็จะขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่มีแล้วนะถ้ามันขึ้นมาอีกแสดงว่าอยู่ที่บ้านแล้วนะคะนี่เลยอันนี้แค่บางส่วนนะคะอาบน้ำนะคะออกไปอีกเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนแรกก็กำจัดเห็บหมัดให้แล้วนะคะนี่นี่แค่บางส่วนนะน้อยๆนะร้านทำน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดิ้นดูกัดสะบัดวิงวีนพี่ช่างรับหมดนะนี่กลับบ้านได้ค่ะมีเห็บหมัดสังกะตังผิวหนังดื้อดิ้นดูกัดสะบัดวิงวีนรับหมดเด้อบ้านได้ค่ะ